วัสดีครับผมจอห์นอริยพงษ์จันทสุขกับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ dynamoxa.com นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านนั้นมาทำความรู้จักกับร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในโซนของจังหวัดนนทบุรีนะครับบอกเลยว่าร้านนี้ชิลๆครับเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็วิวสวยงามมากนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมครับและอย่าลืมนะครับวันนี้ผมยังคงขี่เจ้า Honda ADB 150นะครับรถที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมากๆณขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองที่สำคัญคือมันขี่ดีมากๆครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนั้นมากับเจ้า ADB 150กับร้านนี้เลยที่ชื่อว่าร้านอารมณ์ดีเป็นยังไงไปชมกันเลยครับและณขณะนี้นะครับผมอยู่ภายในร้านที่ชื่อว่าร้านอารมณ์ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอารมณ์ดีที่ไม่เหมือนอารมณ์ดีปกติงงไหมฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่างงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับชื่อออฟนะครับผมพี่ออฟนะครับครับเป็นเจ้าของร้านอารมณ์ดีครับโอ้โหต้องถามนิดนึงเมื่อกี้นี้ผมเกริ่นมาแล้วอารมณ์ดีปกติคืออารมณ์แต่อันนี้คือกลายเป็นว่าเป็นลมแทนลมเหมือนลมพัดเนี่ยครับผมชื่อนี้จะมีที่มานะครับครับเพราะว่าร้านจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะลมที่นี่จะพัดตลอดเวลาเรานั่งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลมที่นี่มันดีจังเลยเราก็เลยรู้สึกว่านั่งแล้วพอลมดีอารมณ์ก็ดีเราก็เลยมาพ้องเสียงกันครับเป็นอารมณ์ดีแต่ว่าเราใช้คำว่าลมเป็นลมพัดนะครับอ๋อต้องถามพี่ออฟหน่อยผมเพิ่งจะทราบว่าตรงนี้คือแม่น้ำเหรอครับครับผมเป็นแม่น้ำอะไรครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าครับผมแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เขาจะแยกเป็นคลองบางกอกน้อยครับเป็นคลองบางกอกน้อยก็คือเส้นโซนที่ว่าตัดเข้ามาด้านในใช่ใช่ครับซึ่งถือว่าโลเคชั่นเจ๋งมากเลยนะครับครับคือเอาตรงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะไม่ทราบว่าตรงนี้มีร้านกาแฟที่ต้องบอกว่าบรรยากาศชิลๆชิคๆมากๆจริงๆพี่ออฟเปิดร้านอารมณ์ดีมาประมาณกี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับปีที่5แล้วปีที่5แล้วลูกค้าเยอะไหมจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับผมเสาร์อาทิตย์คนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงครับแต่สามารถมานั่งทานอาหารเครื่องดื่มเล็กน้อยแล้วนั่งทำงานได้ครับผมเรามีบริการปลั๊กไฟด้วยครับมีปลั๊กไฟให้รอบๆเลยใช่ครับผมงั้นผมนั่งชิลๆได้ผมถามพี่ออมนิดนึงคือเนื่องจากว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วแนวทางของร้านเนี่ยคือเป็นยังไงครับแนวร้านก็คือเราอยากให้เป็นพื้นที่สำหรับคนในบางกวยเริ่มแรกเลยนะครับคืออยากให้คนในบางกวยมีพื้นที่สำหรับนั่งทำงานหรือนั่งชิลๆนั่งทานมีอาหารทานมีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงเปิดมาปีแรกแล้วผลตอบรับรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะขยายจากในพื้นที่เป็นนอกพื้นที่หลังจากนั้นก็คนจากนอกพื้นที่ก็เข้ามามากขึ้นครับคือ walk in เข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ใช่ครับอุ้ยอย่างนั้นในเรื่องของการที่เป็นคนนอกพื้นที่อย่างที่พี่ออฟบอกเป็นข่าวสารที่เขาได้มาเนี่ยมาจากไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นทางโซเชียลครับผมเหมือนเป็นปากต่อปากอะไรประมาณนี้ครับโอเคเข้าใจละที่มาของอารมณ์ดีที่ต้องบอกว่าคนเยอะตลอดเวลานะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าประเด็นเลยร้านพี่ออฟบอกว่ามีหลายแนวมากเกี่ยวกับเรื่องของอาหารครับผมมีอะไรที่บอกว่าโดดเด่นบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับมี3อย่างครับครับจะเป็นเริ่มแรกเป็นเมนูเส้นก่อนละกันนะครับเมนูเส้นจะเป็นเฟตตูชินี่ทัฟเฟอร์ออยล์ครับเฟสตูชินี่ทัฟเฟอร์ออยล์เอาตรงๆนะที่ผมรู้จักไอ้คำเหล่านี้เนี่ยคือมาจากไอ้พวกแนวของมาสเตอร์เชฟล้วนๆเลยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเอาตามภาษาที่ผมรู้จักนะมันคือประมาณสปาเกตตี้ใช่ครับผมก็เป็นตระกูลสปาเกตตี้เนี่ยครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่เป็นตัวเห็ดทัฟเฟอร์ออยล์ครับจะมีกลิ่นหอมของตัวเห็ดครับแล้วก็จะมีเห็ดใส่เข้าไปด้วยครับมีเห็ดใส่สอดแทรกเข้าไปแล้วก็มีไข่แดงอยู่ตรงกลางฉะนั้นเวลาที่รับประทานนี่คือเฉาะไข่แดงแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันใช่ครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองมากเมนูนี้ได้รับความนิยมมากเหมือนกันครับนิยมมากอ่ะดูแล้วกันเฟรตโตชินี่ทัฟเฟอร์ออยล์ครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดไปต้องขออภัยนะฮะเผอิญรู้แต่ว่าเรียกว่าสปาเกตตี้ราดไข่อะไรประมาณนั้นครับซึ่งอันนี้คือแนวฝรั่งจ๋าเลยครับผมมาดูต่อพี่ออฟมีอะไรอีกครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นไก่เกาหลีชีสครับไก่เกาหลีชีสเดี๋ยวพี่มันคนละโซนกันเลยนะเมื่อกี้นี้ไปฝั่งอิตาลีอันนี้มาฝั่งเกาหลีแล้วใช่ครับตัวนี้จะเป็นแบบเป็นซอสหมักเหมือนคล้ายๆอารมณ์ให้ความเป็นเกาหลีหน่อยครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องเทศที่เราทำเองครับก็เลยจะแบบมีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยครับ
ให้แบบไทยๆนิดหน่อยถ้าเกิดว่าให้ผมเปรียบเทียบเหมือนกับคนไทยที่รู้จักกันก็อย่างเช่นพวกบอนชอนอะไรอย่างนี้ไหมอารมณ์คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้เลยชื่ออะไรนะพี่อ๊อฟไก่เกาหลีชีสครับไก่เกาหลีชีสนะครับผมโหเห็นเมนูแล้วแบบเฮ้ยไอเดียบันเจิดมาก2 อย่างผ่านไปนะครับมาโซนอิตาลีมาโซนเกาหลีอย่างที่3มาโซนอเมริกันจ๋าเลยครับตัวนี้จะเป็นเบอร์เกอร์นะครับดับเบิ้ลหมูครับดับเบิ้ลหมูใช่ครับเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลหมูชีสครับแต่ตัวนี้ตัวแป้งแต่ก่อนถ้าปกติก็คือเขาจะใช้เป็นขนมปังนะครับแต่ตอนนี้เราจะทำแป้งเองครับเป็นแป้งจากตัววาฟเฟิลครับผมเป็นเราจะผสมกับชาโควาฟเฟิลชาโคใช่ครับซึ่งมันก็จะมีรสขมนิดนึงแล้วก็หวานใช่ครับผมมีขมหวานครับผมแต่กับตัวหมูครับแล้วก็เราก็จะหมักหมูเองแล้วก็โปะชีสเข้าไปอีกนั่นคือในเรื่องของตัวหมูเองก็คือมีการคลุกเคล้าหมักเอาไว้ด้วยใช่ครับมันก็จะไม่เหมือนกับประเภทของหมูบดทั่วไปครับใช่ครับเฮ้ยอันนี้ไอเดียบันเจิดมากเลยมาแบบว่าอิตาลีแล้วก็เกาหลีแล้วก็มาสุดท้ายคืออเมริกันอย่างนั้นไทยมีบ้างไหมพี่ออฟไทยเราจะมีบ้างครับผมก็จะมีเป็นยำครับเป็นยำหมูยออย่างเงี้ยครับผมยำอลังเกี๊ยวกรอบก็คือจะเป็นมีปูอัดมีหมูยออยู่ในนั้นนะครับผมหรือว่าจะเป็นปีกไก่น้ำจิ้มแจ่วครับผมอุ้ยอันนั้นคือไทยแท้เลยใช่แสดงว่าร้านพี่เนี่ยมีแบบครบทุกเซสชั่นเลยนะของอาหารเออที่สำคัญนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วผมว่าเครื่องดื่มที่นี่ก็ดูแล้วไม่เลวนะครับอย่างแก้วที่ผมเตรียมตัวจะซอยนี่คืออะไรพี่ตอนนี้จะเป็นบวยอูเมะครับจะเป็นไอศกรีมฝรั่งแช่บวยครับอร่อยอ่ะ ผมเป็นคนที่ชอบแบบแนวบวยๆอยู่แล้วด้วยตอนนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นครับสดชื่นเลยนะฮะเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าถ้าเอาเป็นปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะคือเป็นมะนาวโซดาแต่อันนี้ก็คือมีไอติมโผล่เข้ามาด้วยใช่ครับผมเวลารับประทานจริงๆนี่คือต้องคนกันไหมต้องคนใช่ไหมงั้นขออนุญาตนะพี่ออฟเราจะต้องเอาให้ครบสูตรของเขาตัวด้านล่างจะเป็นตัวไซรัปก็คนด้วยได้โอเคเพื่อจะได้ไม่ให้มันหวานเกินไปนะครับขออนุญาตรับประทานดูดดื่มอีกทีนึงแล้วกันนะฮะเอออร่อยกว่าเดิมใช้ได้เลยแก้วนี้ชื่ออะไรนะพี่ออฟขออีกทีเป็นบวยอูเมะครับไอศครีมฝรั่งแช่บวยครับบวยอูเมะไอศครีมฝรั่งแช่บวยถ้าเกิดว่ามันเรียกยากๆมันมีอะไรที่เรียกง่ายๆมั้งไหมพี่ออฟบวยอูเมะเดี๋ยวก็ได้ครับบวยอูเมะง่ายๆเลยให้แก้วนี้ต้องโดนนะครับอีกแก้วนึงซึ่งอยู่ของฝั่งพี่ออฟมันคืออะไรพี่ออฟตอนนี้จะเป็นโกโก้ครับผมแต่ว่าจะเป็นโกโก้สตรอเบอรี่ครับตอนนี้เราจะผสมตัวสตรอเบอรี่ลงไปด้วยครับผมกินคู่กับไอติมสตรอเบอรี่ครับก็คือมีไอศครีมผสมเข้าไปด้วยใช่อันนี้ก็เป็นเมนูที่หลายๆคนชอบนะเพราะว่าหลายๆคนชอบในเรื่องของน้ำช็อกโกแลตแล้วก็ชอบสตรอเบอรี่ด้วยใช่อันนี้คือผสมไปเลยใช่ครับโอ้เฟี้ยวมากเลยนี่คือแค่แบบว่าเมนูเขาเรียกว่าเป็นไอเดียสร้างสรรค์แล้วกันครับผมมันยังมีอะไรอีกไหมพี่ออฟที่คนที่มาร้านเราแล้วเฮ้ยโดนใจเลยปกติร้านจะได้รับความนิยมจะมีเมนูคือเป็นเมนูถังครับผมก็คือจะเป็นเครื่องดื่มที่จะปักลงไปในถังอย่างเงี้ยครับอืมเครื่องดื่มที่จะปักลงไปในถังใช่เช่นเครื่องดื่มอะไรครับพี่ออฟโค้กสไปซ์อ๋อโอเคจะเป็นเชอร์รี่โค้กแอปเปิ้ลสไปซ์โอ้โหเชอร์รี่โค้กนี่บ่งบอกอายุเลยนะฮะเก่าแก่มากแต่นั่นก็คือเมนูที่หลายๆคนที่มารับประทานที่นี่น่าจะรู้จักดีใช่ครับเนื่องจากว่าวันนี้อาหารมันเยอะนะครับผมเองทานคนเดียวคงไม่หมดก็เอาไปว่าเมนูอื่นๆที่เมื่อกี้นี้พี่ออฟได้เอ่ยมาเนี่ยยังมีอีกเยอะมากมีอีกเยอะเลยครับร้านพี่ออฟถ้าเกิดว่าเราพูดกันแบบโซนชาวบ้านเลยร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนร้านตั้งอยู่บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงไหนของบางกรวยอารมณ์ดีเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางกรวยครับอืมเซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับอารมณ์ดีคาเฟ่อารมณ์ดีคาเฟ่ใช่ครับอย่าลืมนะลมไม่ใช่อารมณ์แบบลมบอดจอยนะอารมณ์คือลมพัดผ่านแล้วก็อารมณ์ดีคาเฟ่ตามนั้นเปิดวันไหนปิดวันไหนกี่โมงกี่ยามร้านเปิดทุกวันปิดวันอังคารนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครับฉะนั้นช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆเนี่ยดูแม่น้ำดูดาวก็คือมานั่งรับประทานได้เลยได้เลยครับเฮ้ยผมเชื่อว่าร้านนี้ชิลมากนะเป็นร้านที่เหมาะอย่างยิ่งเลยในการเอาตรงๆนะจีบสาวในราคาย่อมเยาร้านนี้โดนใจเลย
ถูกมาพี่ออฟใช่เลยครับเนาะเพราะตรงเนี้ยที่เรานั่งเนี่ยคือโซนข้างในนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของโซนด้านนอกอีกที่เป็นโซนเอาท์ดอร์หรือว่าจะเป็นโซนที่อินดอร์แต่ว่ามองเห็นวิถีชาวบ้านแถวนนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโซนของบางกอกน้อยใช่ครับผมประมาณนั้นเลยนะใช่ครับอ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ออฟมากเนื่องจากว่าจริงๆพี่ออฟมีงานเยอะวันนี้สละเวลามาให้เราได้รู้จักกับร้านที่ชื่อว่าอารมณ์ดีนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ Facebook อารมณ์ดีคาเฟ่ใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ออฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับ AP Honda ที่เอื้อเฟื้อเจ้า Honda ADV 150มาให้เราได้ขับขี่มาที่ร้านอารมณ์ดีนะครับรวมถึงขอบคุณพี่ออฟด้วยวันนี้ผมแล้วก็พี่ออฟขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ